เจ้าคุณพระศรีมีนาถเขียนคาถาภาษาบาลีสู้โควิดทำเป็นสลากติดหลอดเจลล้างมือพระราชทานวันที่14มกราคม2564เพจ Facebook กลุ่มรักพลตรีหญิงเจ้าคุณพระศรีมีนาถพิลักษ์กัลยาณีโพสต์ภาพเจ้าคุณพระศรีมีนาถพิลักษ์กัลยาณีเขียนคาถาภาษาบาลีสู้โควิดทำเป็นสลากติดหลอดขวดเจลล้างมือพระราชทานโรคโควิดที่เกิดขึ้นในแว่นแกวนสยามจงพินาศพร้อมข้อความระบุว่ารัตนตันทุตยานุภาเวนโสอุปเทวานเตชสาอุปอุปาโนโควิโตโรโคสทุยมรตูตวินุสตุราชกูนุยานุภาเวนทศปามิตาหิจออโรคิยสุขโยเจลสทาโสถิพวุนตุเตโรคโควิดที่เกิดขึ้นในแว่นแกวนสยามจงพินาศไปด้วยอนุภาพแห่งพระรัตนตรัยและด้วยเดชแห่งเหล่าเทวดาทั้งปวงขอความไม่มีโรคความสุขและความสวัสดีจงมีแก่ท่านด้วยพระบุญญาณุภาพและทศบารมีของพระราชาคาถาบาลีซึ่งถูกแต่งขึ้นอย่างไพเราะมีความหมายที่เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบันซึ่งเจ้าคุณพระศรีมีนาถพิลักษ์กัลยาณีเป็นผู้แต่งขึ้นด้วยตนเองเพื่อแสดงถึงความห่วงใยต่อสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ในประเทศไทยโดยอาศัยความรู้ที่ได้รับมาและความสามารถที่มีในด้านภาษาบาลีจึงแต่งขึ้นในปัจจุบันคาถานี้เองปรากฏอยู่บริเวณขวดหรือหลอดแอลกอฮอล์เจลพระราชทานที่พระราชทานให้แก่หน่วยราชการรวมทั้งประชาชนทั่วไปซึ่งเจ้าคุณพระศรีมีนาถพิลักษ์กัลยาณีได้เคยศึกษาและเรียนรู้ภาษาบาลีอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่งด้วยราชกิจจาประกาศเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรยืนละ800บาทต่อบุตร1คน23มกราคม2564ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่กฎกระทรวงการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรฉบับที่2พ.ศ.2564โดยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานลงนามเมื่อวันที่18มกราคมที่ผ่านมามีเนื้อหาระบุว่าอาศัยอำนาจตามความในมาตรา7วรรค1และมาตรา75แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคมพ.ศ.2533รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้ข้อ1กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่1มกราคม2564เป็นต้นไปข้อ2ให้ยกเลิกความในข้อ4แห่งกฎกระทรวงการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรพ.ศ.2561และให้ใช้ความต่อไปนี้แทนข้อ4ประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรให้เหมาจ่ายเป็นเงินในอัตรา800บาทต่อเดือนต่อบุตร1คนพร้อมระบุเหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้คือโดยที่เป็นการสมควรเพิ่มอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรเพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับเงินประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรในอัตราที่สูงขึ้นมันเป็นการบรรเทาภาระของผู้ประกันตนและให้สอดคล้องกับสภาพการทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันจึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ทั้งนี้สำหรับกฎกระทรวงการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรฉบับเดิมข้อ4ระบุว่าประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรให้เหมาจ่ายเป็นเงินในอัตรา600บาทต่อเดือนต่อบุตร1คนThank you.
เร่งช่วยเหลือยายบวนวัย89โดนเรียกคืนเบี้ยคนชราย้อนหลัง10ปีผู้อำนวยการกองคลังอบต.เจริญสุขจังหวัดบุรีรัมย์แจงเรียกเบี้ยผู้สูงอายุคุณยายวัย89ปีย้อนหลังคืน10ปีเป็นไปตามระเบียบเพราะรับซ้ำซ้อนกับเงินบำนาญลูกชายที่เสียชีวิตยอมรับเป็นเคสแรกขณะมทบ.21ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่รุดหาแนวทางช่วยเหลือ24มกราคม2564จากกรณีที่นางบวนโลสุวรรณอายุ89ปีพร้อมด้วยนางลัดดาวันโลสุวรรณอายุ66ปีลูกสาวชาวบ้านตำบลเจริญสุขอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ออกมาร้องขอความช่วยเหลือหลังจากเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลอบต.มาแจ้งว่ามีหนังสือจากกรมบัญชีกลางมาทวงเงินเบี้ยผู้สูงอายุที่จ่ายให้กับนางบวนย้อนหลังเป็นเวลา10ปีคืนเป็นเงินกว่า 84,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยด้วยเพราะเป็นการจ่ายซ้ำซ้อนเนื่องจากนางบวนได้รับเงินบำนาญพิเศษกรณีที่เป็นทายาทของจ่าสิบเอกจักราวุธโลสุวรรณลูกชายซึ่งเป็นทหารสังกัดมทบ.21นครราชสีมาเดือนละ5เมื่อวันที่25ตุลาคม2544ทั้งนี้สร้างความตกใจให้ยายบวนเป็นอย่างมากเพราะไม่เคยรู้มาก่อนว่าหากได้รับเงินบำนาญของลูกชายที่เสียชีวิตแล้วจะไม่มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยผู้สูงอายุและหากเป็นการจ่ายซ้ำซ้อนทำไมถึงปล่อยให้ล่วงเลยมาจนถึง10ปีแล้วเพิ่งจะมาทวงถามก็ไม่รู้จะหาเงินที่ไหนมาจ่ายคืนจึงอยากวิงวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือล่าสุดนางสาวทศาชินรำผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมอบต.เจริญสุขออกมาชี้แจงเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวว่าหลังได้รับหนังสือตอบกลับจากกรมบัญชีกลางแจ้งว่ายายบวนได้รับเงินบำนาญพิเศษกรณีลูกชายซึ่งเป็นทหารเสียชีวิตเดือนละ 5,000 บาทสามียายเดือนละ 5,000 บาทและลูกสะใภ้อีกเดือนละ 5,000 บาททั้งช่วยเหลือส่งเสียบุตรทั้งสองคนจนเรียนจบปริญญาตรีด้วยดังนั้นตามระเบียบอบต.จึงไม่สามารถจ่ายเงินซ้ำซ้อนได้ส่วนประเด็นที่ว่าจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุให้ยายไปแล้ว10ปีทำไมถึงเพิ่งมาเรียกเงินคืนย้อนหลังเนื่องจากเมื่อก่อนไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลในระบบโดยตรงได้เพราะยังไม่มีการลิงก์ข้อมูลกันอย่างไรก็ตามระเบียบระบุไว้ชัดเจนว่าหากใครได้รับเงินบำนาญจะไม่มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุถือเป็นการซ้ำซ้อนยอมรับว่าเคสนี้เพิ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกแก่ปัจจุบันพอมีระบบสารสนเทศก็สามารถลิงก์ข้อมูลตรงจากกรมบัญชีกลางได้ซึ่งเคสของยายบวนจะได้หาแนวทางแก้ไขแต่ตามระเบียบอย่างไรก็ต้องจ่ายคืนเพราะเป็นเงินหลวงแก่ตามระเบียบที่กำหนดไว้ก็สามารถผ่อนชำระได้ไม่เกิน5ปีพร้อมดอกเบี้ยตามที่กำหนดในระเบียบคือร้อยละ 7.5 ต่อปีโดยจะได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือคุณยายต่อไปขณะที่ผู้บัญชาการทหารบกผบ.ทบ.สั่งการให้ทางมณฑลทหารบกที่21นครราชสีมาลงพื้นที่ดูแลช่วยเหลือโดยพลตรีชลิตบรรจงปลูกผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่21มอบหมายให้พันตรีหญิงทิตารีแสงสายันรักษาราชการหัวหน้าแผนกประวัติบำเหน็จและบำนาญมทบ.21พร้อมทั้งรอต่อสำราญกินเชื้อรักษาการสอดอเฉลิมพระเกียรติและจ่าสิบเอกยุทธนานำวงเสมียนการเงินมทบ.21ร่วมกับอบต.เจริญสุขและส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เข้าชี้แจงทำความเข้าใจกับนางบวนซึ่งที่ผ่านมาทางมทบ.21ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินบำนาญพิเศษให้เดือนละ 1,434 บาทบวกกับเงินเพิ่มค่าครองที่ 8,566 บาทรวมเป็นเงิน 10,000 บาท
โดยกรมบัญชีกลางโอนเข้าบัญชีของนางบวนทุกเดือนส่วนกรณีที่กรมบัญชีกลางเรียกเงินเบี้ยคนชราคืนย้อนหลัง10ปีพร้อมดอกเบี้ยนั้นเบื้องต้นทางมทบ21ได้ร่วมกับอบต.และหน่วยงานในพื้นที่ทำความเข้าใจกับนางบวนและลูกสาวแล้วพร้อมทั้งจะได้หาแนวทางช่วยเหลือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อความเป็นอยู่สภาพจิตใจของนางบวนและครอบครัวรวมทั้งประสานงานสาธารณสุขในพื้นที่เพื่อดูแลสุขภาพของด้วยทำให้นางบวนและลูกๆโล่งใจมากขึ้น